สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระหัสบดีที่6มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัตปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายจตุพจน์ปิยามปุตระผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำข้าราชการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตรและประมงจังหวัดระนองเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและการประมงกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปศึกษาดูงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามพระราชดำริที่จังหวัดริซานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562เวลา 13:50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตามพระราชดำริที่โรงเรียนประถมศึกษาอิซายาสเอสตาปาเลสตั้งอยู่ที่เมืองแอนติโพโลจังหวัดริซานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อปี2557เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของประเทศกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาอิซาอัสตาปาเลสจังหวัดริซานในเกาะลูซอนโรงเรียนดากุงปาตากจังหวัดซูริเกาเหนือในเกาะมินดาเนาและโรงเรียนประถมศึกษาบานายอนจังหวัดเลเตในหมู่เกาะวิซายาสต่อมาทรงพระกรุณารับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก3โรงเรียนคือโรงเรียนประถมศึกษาบากองนายอน2จังหวัดริซานในเกาะลูซอนตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์โรงเรียนประถมศึกษาดาตูอันดูลาทอนดอกและโรงเรียนประถมศึกษาโตกาวานตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือของผู้แทนชุมชนชาวมุสลิมแห่งเมืองซูริกาในเกาะมินดาเนาโรงเรียนประถมศึกษาอิซายาสเอสตาปาเลสเป็น1ใน6โรงเรียนที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2558ในระยะแรกโรงเรียนพยายามทำเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหารตามแนวทางโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแต่พื้นที่จำกัดได้ผลผลิตไม่มากนักปัจจุบันทดลองเพาะเห็ดเลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงปลานิลและปลูกพืชไร้ดินโรงเรียนยังได้รับเงินจัดสรรสร้างที่แปลงฟันและอ่างล้างมือพระราชทานเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนหลังจากครูชาวฟิลิปปินส์ไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนในสังกัดตชด.สพท.และกทม.ที่ประเทศไทยแล้วสามารถต่อยอดความรู้พัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมเช่นทำปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยชีวภาพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรียนประถมศึกษาบากกองนายอน2เป็นโรงเรียนที่น้อมนำกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานิลเพาะเห็ดปัจจุบันดำเนินกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมเช่นปลูกพืชที่มีคุณสมบัติไล่แมลงช่วยจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานปลูกพืชสมุนไพรและพืชใช้น้ำน้อยเลี้ยงหมูทำปุ๋ยไส้เดือนและเลี้ยงปลา
นางสาวเฟลีวีอามิโนโซครูใหญ่โรงเรียนนี้เคยอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาอิสยาสเอสตาปาเลสมาก่อนเมื่อย้ายมาได้นำโครงการมาประยุกต์ใช้แต่พื้นที่เพาะปลูกมีน้อยจึงแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชผักในทุกพื้นที่ที่ปลูกได้ปลูกในกระถางหรือภาชนะอื่นๆปลูกตามรั้วทำสวนผักแนวตั้งครูใหญ่กราบบังคมทูลว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณารับโรงเรียนแห่งนี้เข้าร่วมโครงการเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยทำให้เกิดความรู้และมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินโครงการตามพระราชดำริให้ประสบผลสำเร็จเผยแพร่ความรู้ให้โรงเรียนใกล้เคียงและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐผ่านโครงการอาสาสมัครที่หลากหลายผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างและสถานศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาการศึกษามีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางทรงเลือกโรงเรียนเป็นฐานเพราะเป็นที่รวมของเด็กๆและเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้ง่ายโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานสิ่งของแก่โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องครัวสแตนเลสยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรวมถึงนมอัดเม็ดเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาทรงฟังนายวสินเรืองประทีปแสงเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาบรรยายหัวข้อสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และไทยในโลกร่วมสมัยฟิลิปปินส์กับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานไม่มีประเด็นขัดแย้งทางประวัติศาสตร์หรือข้อพิพาทระหว่างกันดำเนินความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้ได้เห็นพัฒนาการในการสร้างชาติพัฒนาการทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการค้าของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคของศาสนาอิสลามยุคอาณานิคมสเปนยุคอาณานิคมสหรัฐอเมริกาและยุคปัจจุบันที่มีเอกราชอย่างสมบูรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวสินเรืองประทีปแสงเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและภริยาตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมะนิลาและผู้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2562เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 20:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานาชาตินิโนยอาคิโนเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 227เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นิวัตประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ฐานอาคารปฏิสถานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และทรงเททองหล่อรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ส่วนพระเกศที่จังหวัดธนบุรีวันนี้เวลา 16:06 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย
แผนกสามัญศึกษาตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทรงวางศิลาฤกษ์ฐานอาคารที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และทรงเททองหล่อรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ส่วนพระเกศซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตราชวิทยาลัยแผนกสามัญศึกษาร่วมกับวัดโพธิทัตตารามจังหวัดชลบุรีและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นศาสนวัตถุศาสนสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายมหายานนอกจากนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีโดยรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เป็นปางมหาบุรุษเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความสูง 27.5 เมตรกว้าง9เมตรสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิทัตราชวิทยาลัยแผนกสามัญศึกษาเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2541ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนจำนวน48รูปครูภิกษุจำนวน3รูปและเจ้าหน้าที่จำนวน15คนมีพระมหาเกษมปัญญาวโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมทินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมทินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา 19:00 น.รวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 น.ถึง 18:00 น.และระหว่างเวลา 19:30 น.ถึง 20:30 น.และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงานองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ววันนี้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวน5โรงได้แก่โรงเรียนวังไพรวิทยาคมอำเภอวังสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดโรงเรียนซับม่วงวิทยาโรงเรียนบ้านโคกไพรและโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดาอำเภอตาพระยาโดยมีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้มีความต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสำหรับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสถานศึกษาทั้ง5แห่งได้มีการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางพระราชดำริทั้งในด้านการพัฒนาครูการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติที่ถูกต้องรวมทั้งมีการส่งเสริมให้ฝึกทักษะงานอาชีพอย่างต่อเนื่องในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือโอเน็ตพบว่าในปีการศึกษา2561ในภาพรวมนักเรียนทุกระดับชั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2560
องคมนตรีติดตามความคืบหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ที่อาคารสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปติดตามความคืบหน้าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการปรับทิศทางและกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมุ่งเป้าหมายดำเนินโครงการผลิตครูคุณภาพจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2562ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอท็อปตลอดจนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ด้วยในการนี้องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังชุมชนผู้อ้ายดาวบ้านหนองแขมหมู่6ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินกิจกรรมอาทิการให้ความรู้และลงมือทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือนการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในชีวิตประจำวันด้วยแนวคิดมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้เสริมการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัวเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและพิจารณาหาอาชีพเสริมที่เหมาะสมในแต่ละครัวเรือนการให้ความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้การเจาะเลือดตรวจหาสารพิษเพื่อสร้างความตระหนักในการหันมาดูแลสุขภาพตนเองและการส่งเสริมการสร้างสุขลักษณะในครัวเรือนเพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2562วันนี้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการเตรียมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆจำนวนกว่า10ล้านกล้าซึ่งจะเริ่มดำเนินการในกลางเดือนมิถุนายน2562เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกองทุนโครงการพัฒนาทดสอบและผลิตเห็ดเข็ดและผลิตเห็ดเข็ดหนาวซึ่งได้ทดลองผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือแดงอบแห้งรูปแบบใหม่คือชาเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือแดงบดบรรจุซองมีคุณสมบัติในการปกป้องตับปรับระบบภูมิคุ้มกันลดน้ำตาลในเลือดและต้านการเกิดหลอดเลือดใหม่ในมะเร็งซึ่งจะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชาเห็ดลิ้นจือแดงบรรจุซองในงานโครงการหลวง50ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18สิงหาคม2562ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์กรุงเทพมหานครทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงเน้นย้ำการทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อดูแลประชาชนบนพื้นที่สูงด้วยพระมหากรุณาธิคุณทำให้เกิดผลสำเร็จวัดได้ด้วยการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่สูงและการมีผลิตผลเขตหนาบริโภคกันในประเทศมากมายผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4ที่ค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904และคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4ในการนี้ได้รับฟังการดำเนินงานจากพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเน้นเรื่องการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์การดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน904วปร.จิตอาสาพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัด1จังหวัด1แผนงานจิตอาสาภัยพิบัติการระดมจิตอาสาในการปฏิบัติงานในวาระต่างๆการจัดหมวดหมู่จิตอาสาตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นภายในชุมชนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรวมทั้งการขยายผลการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ของชุดวิทยากรจิตอาสา904จากนั้นได้เดินทางไปยังสโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเคลื่อนที่เร็วของศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านอกจากนี้ได้เยี่ยมชมยุวจิตอาสาสาธารณสุขของโรงเรียนโบราณสถิตอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนิทรรศการการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค4ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด14จังหวัดจากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดหรือผู้แทน14จังหวัดภาคใต้อาทิการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาเฉพาะกิจจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติโอกาสนี้ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่บ้านนางอุบลมาลารัตหมู่5ตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในการสร้างบ้านพักอาศัยให้ใหม่และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาชมรมส่งเสริมศิลปินดาวค้างฟ้าดาวใจโอเปร่าเฮาส์และสมาคมเชียร์ไทยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ